นานแค่ไหนเส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรช่วงนี้เอเจอตินที่สนามบอลบ้างไหมครับไม่ช่วงสอบก็ซ้อมแล้วเจอแคนบ้างไหมครับมันก็สอบของมันไม่เกี่ยวกับกูสักหน่อยแล้วเอเห็นตินไปหาแคนบ้างไหมครับไม่เราว่าช่วงนี้ตินกับแคนดูแปลกๆครับอย่างวันก่อนนะตินก็มาขอเบอร์แคนจากเราแล้วแคนก็ยังมาขอเบอร์ตินจากเราอีกเอ้ว่าไงครับมึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูรู้สึกยังไงอะครับไปไหนอะครับเอจะไปไหนอะครับกูมาคิดว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกเรียกชื่อผู้ชายอื่นสักทีวะเอแต่ว่ากูไม่ฟังคำแก้ตัวเลยทั้งนั้นอ่ะอยู่กับกูมึงไม่ต้องคิดถึงผู้ชายคนอื่นเข้าใจป่ะเอ๊ะจะรีบไปไหนครับเอ๊ลงโทษไงเอ๊ะเราไม่ตั้งใจจะพูดถึงผู้ชายคนอื่นนะครับแต่ตินไม่พูดแล้วก็ได้ครับเอ๊เอ๊จะทำอะไรอ่ะครับกูบอกไงกูจะลงโทษมึงอ่ะกูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้กูอยู่ใกล้มึงแล้วกูคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่มึงไม่หนึ่งในนั้นคืออะไรไม่รู้อ่ะครับคืออะไรหรอครับงั้นกูจะบอกให้ผนังห้องนี้แม่งโคตรบางตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันไม่ยอมฉันมองบินเป็นดวงดาวนำทางของฉันไม่ยอมฉันหลงทางขอฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนแดดอ้าวกอดฉันให้นานอีกหน่อยกอดฉันให้แน่นกว่านี้คุณมองงามร้อนไหมวะไม่เท่าไหร่อะครับเอ้เพิ่งสอบเสร็จเอ้พักผ่อนเนี่ยครับเดี๋ยวเราลุกดีกว่าเอ้จะได้นอนแล้วขามันหายสั่นยังวะเอ้เรื่องไม่ต้องพูดตรงๆก็ได้ต้มหอมจังวะเอ้ไม่เอาเอ้ขอนิดหน่อยดิไม่เอาในหอเอ้ไม่เอาเอ๊ไม่เอาในห่อเอ๊กูขอยืมจักรยานว้าว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 เฮ้ยเพื่อนกูมีพัฒนาการว่ะมีนอนกอดกันด้วยฮะเอ้ยกูได้กลิ่นอะไรขาวๆวะหรือว่าจะเป็นกลิ่นอะเอ้ยมึงหลับตาเลยนะถ้ามึงไม่หลับตากูจะเอาเท้ายัดปากมึงอะเออกูไม่บอกแล้วก็แหละงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะมึงทำอะไรก็ทำไปเลยแต่อย่าเสียงดังนะเว้ยนี่หอในเดี๋ยวคนอื่นได้ยินกูไปแล้วเอครับว่าไงเอไปเที่ยวกี่วันล่ะครับสามวันสองคืนน่ะหรอครับเหงาเหรอวะไม่เหงาครับเอไปไม่กี่วันเองเหงาอ่ะก็บอกว่าเหงาดิวะเรากลัวเอเบื่อครับเอแค่ไปเที่ยวกับเพื่อนเองมึงนี่นะสรุปว่าเหงาก็นิดหน่อยครับมึงก็บอกกูมาตรงเหงาอ่ะก็บอกว่าเหงาเพราะกูเองก็คงคิดถึงเหมือนกันอ่ะงั้นเราขอโทรหาเอได้ไหมครับตอนไปเที่ยวไม่ใครห้ามมึงวะอ
ันเกิดเอ้ปีแรกเราจะให้อะไรดีให้ของแพงไปเอ้ก็คงไม่รับจะให้อะไรเอ้ดีวันเกิดแฟนปีแรกของเราด้วยสิจะมีข้อความดาวที่แสนไกลจะมีความมาเก็บไว้ครอบครองจะมีขอให้โลกหยุดหมุนไปจะมีย้อนเวลาให้คืนมาในจักรวาลแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากเท่าคนสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันในยามฉันโบกเวียนเป็นดวงดาวนำทางของฉันในยามฉันหลงทางขอฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนแดดหนาวกอดฉันในนานอีกหน่อยกอดฉันในนั้นคนนี้คนในเมื่อวานมีอะไรวะเอ้ครับคืนนี้เอ้อยู่คุยกับเราก่อนนะมึงเป็นอะไรไปเนี่ยก็แค่อยากคุยกับเอ้นะครับเอาไว้วันอื่นได้ป่าววะพรุ่งนี้กูต้องไปช่วยพี่กูทำธุระอีกอะชั่วโมงนึงนะครับไอ้พีททำไมวันนี้มึงดื้อแบบนี้วะเราดื้อเหรอครับก็แค่อยากบอกเอ้คนแรกนี่เราดื้อมากเลยเหรอครับเราขอโทษที่เราควรนะครับเอ้นอนเถอะฝันดีครับอะไรของแม่งวะปิดเครื่องอีกนี่เจ้าเอ้แม่เตรียมของใส่บาตรไว้ให้เราแล้วนะตักบาตรอะไรแม่เอ้าดูทำหน้าเข้าโอ้เจ้าโอ๋มพูดไว้นี่ไม่มีผิดเลยนะลูกชายแม่ลืมวันลืมคืนไปซะหมดแล้วนี่ถ้าเป็นบอลนัดสำคัญนี่ไม่น่าจะพลาดนะเนี่ยเราน่ะคนอะไรลืมวันสำคัญของตัวเองไปได้วันสำคัญพรุ่งนี้วันอะไรแม่ก็วันที่แม่น่ะแบ่งท้องแกออกมาลืมตาดูโลกนี่ไงเอาให้ละเอียดไหมก็วันที่แม่ยังสวยพริ้งเลยแล้วก็อุ้มท้องตัวโตเนี่ยไปโรงพยาบาลแหกปากลั่นโรงพยาบาลลั่นห้องคลอดโดยที่มีพ่อแกเนี่ยจับมือเอาไว้กว่าแกจะคลอดออกมาได้เนี่ยเฮียเอ้ยเฮ้ยด่าแม่เหรอเปล่าแม่ด่าผมเองนี่แหละขอบคุณที่เตรียมของมาตักบาตรให้งั้นแม่ไปนอนแล้วนะอย่าลืมตื่นล่ะไอ้เอ้ไอ้เอ้ลืมแม่งตั้งวันเกิดแม่งก่อนดิพีทให้กูได้ง้อก่อนดิพีทนายพีทให้กูง้อเลยวะThank you.
ึงพยายามจะโทรหาใครมาสักพักแล้วนะเปล่าไม่มีอะไรพี่สับปอนมองอะไรวะพี่อ้าวไอ้นี่นี่ถ้ามึงไม่ใช่น้องกูด้วยนะกูคิดว่ามึงหาเรื่องกูอยู่นะเนี่ยเออพี่โอ๋ผมขออะไรอย่างได้ไหมเฮ้ได้สิน้องรักช่วงนี้พี่ชายเองอารมณ์ดีเว้ยลูกกำลังน่ารักมีอะไรจัดให้ทุกอย่างมาว่ามาคือผมขอยืมรถไปมอหน่อยดิเฮ้ยตอนนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวดึกๆเอามาคืนนี่แม่เขาอุตส่าห์ยอมปิดร้านเลยนะแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยน้องยืมเข้าสายซ้อมร้องเพลงให้มึงเลยนะเว้ยถ้าไม่อยู่เนี่ยกูไม่ยอมนะเออช่างแม่งพี่แล้วสวัสดีครับปอนทำเสร็จแล้วอะครับแต่ยังไม่ได้ให้เลยอะครับปอนคือเรายังไม่ได้เจอเออะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอเอเมื่อไหร่ด้วยไปได้หรอครับอยากสิครับอยากให้เอมากๆเลยนะครับได้ครับปอนขอบคุณมากนะครับไอ้พีทมึงฟังกูก่อนนะเมื่อคืนกูขอโทษอ่ะกูลืมมันเกิดตัวเองอ่ะกูไม่ได้ไม่อยากจะไปหามึงนะเว้ยเรารู้ครับเอเราต่างหากที่ต้องขอโทษที่เรางี่เง่าอยากเจอเอมากขนาดนั้นไม่มึงไม่ได้งี่เง่าเลยถ้าเราบอกอะไรเออย่างนึงเอสัญญาได้ไหมครับว่าเอจะไม่โกรธเรากูไม่โกรธงั้นเอออกมาหน้าบ้านสิครับฮิตเอไม่โกรธเราใช่ไหมครับที่เรามาหาเอที่บ้านแบบนี เข้ามาก่อนดิครับเอ้าพีทมาไงเนี่ยสวัสดีครับพี่โอพอดีพีทแวะเอาของขวัญมาให้เออะครับเหรอไหนๆก็มาแล้วเนี่ยแถมเอาของขวัญมาให้น้องพี่อีกอยู่ปาร์ตี้ด้วยกันก่อนดิห้ามกลับกูไม่ให้กลับแต่ว่าเราไม่มีแต่เฮ้ยโอ้โหนี่กับเพื่อนกับฝูงยังโหดขนาดนี้เลยวะเอเออพีทไหนๆก็มาแล้วเนี่ยอยู่ปาร์ตี้ด้วยกันก่อนนะน้องยิ้มก็อยากเจองั้นผมรบกวนด้วยครับไม่มีปัญหาเลย
birthday happy birthday happy birthday to AAแก้มาเอ๊ะหน่อยเร็วไม่ใช่อะไรกันวันเกิดอาเอ๊ก็ต้องให้อาเอ๊หอมสินางยิ้มไม่ให้เอาไม่ให้เหรอพ่อก่อนพ่อก่อนแก้มลูกช้ำหมดโอ้โหใจเย็นคุณพ่อคุณพ่อใจเย็นหมั่นเขี้ยวดีกว่าพี่เล่นตัวดีนักต้องเอาให้ช้ำโอ้ไม่ชี้มือมาพี่ช่วยด้วยยิ่งใกล้กับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับความอุ่นใจใครต่อใครคนใดก็ไม่สำคัญเอาเฮ้ยแม่ลูกค่ะตัวเองไม่ยอมให้นอนหอมจะให้อาทิตย์โดนแทนเหรอคะเนี่ยมันยังไงคะนั่งดีแล้วครับผมจริงจริงไปยืนตรงนี้เลยมาลูกแม่นี่เลยพีทนี่ก็มืดแล้วแม่ว่าคืนนี้ค้างที่นี่ดีกว่าเนาะขับรถจับบ้านดึกๆเป็นอันตรายคือจริงด้วยค้างที่นี่สิจะว่าไปเจ้าเอ๊ไม่เคยพาเพื่อนมานอนที่นี่เลยนะนี่คืนนี้อาทิตย์จะนอนบ้านเราดีไหมคะนอนด้วยนอนยิ้มนอนด้วยเอาละสิแย่แล้วปฏิเสธยากเขาล่ะนอนที่นี่แล้วกันนะนอนมากกูนะงั้นคืนนี้ขอนอนด้วยคืนหนึ่งนะครับมาทุกคนกินดีกว่าไหมอย่ารอช้าครับไปเลยลูกหนูอยากกินอะไรคะหนูชอบแก้มมึงมากกว่าแก้มหลานด้วยคุณแม่ทานอะไรดีครับนี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้พ่อกันนะขอบคุณครับไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจับมือฉันและฉันนั้นจะมีความหมายรักเราจะเป็นนิรันดร์แล้วล่ะครับเดี๋ยวพวกหลานกูไปคืนพ่อแม่มันก่อนทำไมเอ๊ไม่ให้น้องยิ้มนอนที่นี่อะครับไม่อะกูไม่อยากให้หลานกูตื่นมาเห็นภาพที่เด็กไม่ควรดูเป็นอะไรของมึงวะเอ้ครับบทมึงจะขี้อ้อนเนี่ยก็ขี้อ้อนกว่าหลานกูอีกแล้วเนี่ยเอ้ครับเอ้ว่าไงวะเราว่าเราทำตัวน่ารำคาญนะครับทำไมมึงคิดแบบนั้นอ่ะก็เราชอบน้อยใจอ่ะครับแล้วเราก็โลภด้วยเมื่อก่อนนะแค่เราได้ยินเสียงเอเราก็ดีใจแล้วแล้วก็ถ้าเราเห็นเอนะเราก็ยิ้มไปทั้งวันเลยแต่เดี๋ยวนี้แค่เอนอนเร็วเอไม่มาหาเราเราก็น้อยใจแล้วก็คิดมากเราไม่อยากทำตัวหน้ารำคาญเลยครับเอดีสักทีนึงตามใดที่มึงคิดถึงกูอะกูไม่เคยรำคาญมึงนะเว้ยแต่ถ้าวันไหนอ่ะมึงไปนึกถึงเรื่องคนอื่นเมื่อไหร่อ่ะ
คงหงุดหงิดหน้าดูกูเองอ่ะก็ต้องขอโทษมึงด้วยอ่ะที่กูลืมมันเกิดตัวเองทำให้มึงงอนทำให้มึงน้อยใจกูขอโทษนะเว้ยยกโทษให้กูนะเรามีของขวัญให้เอ้ด้วยนะครับกูบอกไงว่าไม่ต้องซื้อให้กูเราไม่ได้ซื้ออ่ะครับเราทำเองเราตั้งใจทำให้เอ้อ่ะครับไม่รู้ว่าเอ้จะชอบไหมนี่มึงทำเองเลยเหรอวะครับเราทำเองแต่เราให้ร้านสลักแผ่นเหล็กให้อ่ะครับไม่รู้ว่าเอ้ชอบหรือเปล่าครับเอ้ขอบคุณนะกูจะดูแลให้ดีที่สุดHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthdayDay to you สุขสันต์วันเกิดนะครับเอมึงรู้ไหมมึงคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับกูเลยนะเว้ยปกติมีเพื่อนมานอนบ้านเอ้บ้างไหมครับไม่มีอ่ะบ้านกูแม่งไกลอ่ะไม่มีใครถอมถึงนี่หรอกนั่นมึงยิ้มเหรอมึงเราดีใจอ่ะครับที่เราเป็นคนแรกที่นอนบ้านเอแล้วก็เป็นคนเดียวด้วยบางทีนะกูยังรู้สึกอิจฉาตัวเองเลยครับอิจฉาแทนใครหลายๆคนน่ะกูได้มึงมาครอบครองไม่เห็นได้ฉาเลยครับเราออกจริงงี่เง่าใครบอกมึงว่างี่เง่าวะฮะแล้วพรุ่งนี้เรียนกี่โมงเรามีเรียนบ่ายอะครับงั้นมึงก็รีบนอนได้แล้วกว่าจะขับรถไปมหาลัยอีกใช้เวลาเป็นชั่วโมงงั้นฝันดีนะครับเอ้กอดเราแบบนี้ทั้งคืนได้ไหมครับได้สิคุณชายพรุ่งนี้เอ้ออกจากกรุงเทพกี่โมงอะครับนัดรวมพลตอน 7:00 นอ่ะแต่รวมเวลาพวกมันเลทก็น่าจะออกสัก 8:00 นอ่ะอ๋องั้นเราไม่กวนดีกว่าเอ๊ะจะได้พักผ่อนยังไม่ดึกยังคุยได้วันนี้มึงทำอะไรอยู่ก็คุยกับเอ๊อยู่ไงครับติดเชื้อไอ้ปอนมาวะกล้ากวนกูนะฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหม
จะมีไหมใครสักคนที่เป็นแบบฉันที่ยังคอยค้นหาว่ารักคืออะไรฉันกำลังหลงทางอยู่ท่ามกลางความอ้างว้างมองไม่เห็นแม้แต่แสงดาวจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ไปดินแดนที่ห่างไกลที่ฉันไม่เคยพบเจอให้กูไปนอนแล้วนะโอเคครับเอ๊งั้นพรุ่งนี้เดินทางปลอดภัยนะครับยิ่งใกล้กับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับความอุ่นใจใครต่อใครคนใดก็มีสำคัญตาสบตาสื่อใจกันไม่เห็นต้องพูดอะไรกันเพียงเรายังมีกันเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนเส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเธอจับมือฉันและฉันนั้นจะไม่ปล่อยมันรักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีหวังปลายเอานี้สองอันไปไปเลยตรงนี้แหละกูมีนี่ไฟแช็กมีได้ไงวะเอ๊ะไม่ไปเล่นด้วยกันเหรอเอาเลยกูนั่งดูอ่ะเออตามใจแล้วกันอะไรวะอุ้ยไม่ติดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆจุดให้ด้วยมึงมาปิดจุดให้ด้วยลงให้ก่อนเร็วฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้พีทเปิดกล้องหน่อยดิครับเอกูเห็นหน้ามึงรู้โคตรคิดถึงมึงเลยว่ะดีนะที่มึงไม่มาด้วยอ่ะไงงั้นนะครับฟังกูก่อนไอ้พีทที่มึงไม่อยากให้มึงมาด้วยกูอดใจอยากกอดไม่ไหววะแล้วเมื่อกี้กูร้องเพลงรักกันโคตรจะคิดถึงมึงอ่ะแล้วเอร้องเพลงด้วยไหมครับกูร้องเพลงไม่เป็นชื่อเพลงกูยังไม่รู้จักเลยงั้นเอร้องเพลงให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับกูบอกไงว่ากูร้องเพลงไม่เป็น
อะถ้ามีเพลงหนึ่งที่กูจะร้องให้มึงอะก็คงต้องเป็นเพลงนี้ว่ะเพลงอะไรล่ะครับกูอย่าดีกว่าวะเดี๋ยวหูมึงจะแตกกันพอดีนี่ร้องให้เราฟังนะครับนะครับนะเออก็ได้กูร้องให้ฟังรอบเดียวมึงตั้งใจฟังด้วยครับมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี่ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายและจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมว่าพอดีกว่าวะเดี๋ยวจะเพี้ยนไปหนักมากกว่านี้เอ๊ครับเรารักเอ๊นะครับต้องบอกกูหรอกกูรู้อยู่แล้วเอ๊รู้ไหมครับว่าเอ๊อ่ะคือความรักของพีทนะครับแล้วมึงรู้ไหมกูรักมึงมากนะพีทที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุด
อกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมปากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจ